โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่กับเกมไปครับนะฮะหลายคนอาจจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าผมซื้อเกมนี้มาค่อนข้างนานนะครับซื้อมาน่าจะเป็นปีแล้วแหละแต่ไม่เคยได้ลองเล่นแบบจริงจังเลยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้ลองเล่นเกมนี้แบบจริงจังครั้งแรกนะฮะก็โดยความรู้ที่มีพื้นฐานของ Minecraft เนี่ยผมตีไปว่าเท่ากับศูนย์เลยผมอาจจะรู้การสร้างของพื้นฐานเล็กน้อยพวกอาวุธนิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีความรู้ต่อจากนั้นเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาลองเอาชีวิตรอดในคืนแรกกันนะฮะเป็นโปรเจกต์ใหม่เลยนะครับผมก็ใครที่มีความรู้อยากจะแนะนำอยากจะสอนผมเล่นอะไรเงี้ยโพสต์ได้ใต้คลิปนะครับผมก็แนะนำเข้ามาได้นะครับผมไปเดี๋ยวเราลองกันเลยนะครับผมเข้ามาที่ Single Play แล้วกันนะก็จะเป็นการสร้างสร้างโลกใหม่นะครับชื่อ New World นะฮะอันนี้คืออะไรอันนี้โหมดเกมอันนี้ Creative โอเคอันนี้มันเป็นโหมดการสร้างนะครับแล้วก็อันนี้เป็น Survivor เนาะ Hunting Game Level อ๋อโอเค Hardcore ล่ะอันนี้ล็อกไว้ที่ฮาร์ดใช่ไหมสามารถตายได้ครั้งเดียวงั้นเอาเซอร์ไวเวอร์พอนะครับเกตเลยแล้วกันนะไปพร้อมแล้วลุยกันครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยขอดูสภาวะแวดล้อมหน่อยนะครับโอเคผมต้องบอกนี้ก่อนว่าผมมีความรู้นิดเดียวจริงๆนะครับสำหรับไมค์ครับนะเริ่มแรกเราต้องตีไม้ก่อนใช่ไหมเพื่อที่จะทำขวานใช่ไหมครับปุ๊บทำตกครับปุ๊บวางทิศขวาโอเคแล้วก็ดับตีไปอีกสัก2บล็อกทำขวานก่อนเอาไม้ตกไปข้างล่างโอเคโอเคได้บล็อกไม้แล้วก็สติ๊กก็มาใช้เป็นอันนี้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนี่คือขวานครับปุ๊บนั่นละขวานถ้าเดี๋ยวเราทำพิกแอคไปเลยเพราะว่าพิกแอคเนี่ยอาจจะได้เอาไว้ใช้ขุดหินไม้เดี๋ยวผมขออุ๊ยเอาไม้เนี่ยเดี๋ยวเราจะขุดสักนิดนึงก่อนแล้วกันนะตอนนี้เดี๋ยวพอสัก10อันแล้วเดี๋ยวเราไปหาหินแล้วถ้าไม้มันไม่พอค่อยว่ากันอีกทีนึงนะโอเคปึ๊บเรียบร้อยตรงนั้นมีก้อนหินอยู่นะฮะเราไปขุดก้อนหินกันก้อนหินนี่เราต้องใช้พิกแอคเนาะอันนี้คืออะไรเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้ว่าทรายจะมีถ้ำด้วยโอเคเราแค่นี้พอหินกับไม้อย่างละ10โอเคเนื่องจากพื้นที่มันเป็นถ้ำค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมไปหาพื้นที่ทำบ้านใหม่ก่อนตรงนี้แล้วกันนะบ้านเล็กๆก็พอแค่นี้พอนะโอเคเราโต๊ะคราฟวางก่อนเลยครับ
ใช่ตรงนี้เราน่าจะต้องอยู่ยาวๆเอแล้วก็หินปึ๊บ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 โอเคก็เดี๋ยวบ้านผมจะทำเป็นการขุดแล้วกันนะใช้ดินในการสร้างบ้านนะครับได้แล้วมั้งโอเคบ้านเราก็จะประมาณนี้นะไม่ใหญ่มากครับเอาแค่นี้พออันนี เฮ้ยเอาดินไม่พอแป๊บนึงโอเคเราจะทำหลังคากันนะคือแรกคงไม่น่ามีอะไรมากอุ้ยเอาโอเคครับได้บ้านเรียบร้อยขั้นต่อไปเราก็จะทำประตูนิดนึงไปตัดต้นไม้ก่อนแป๊บนึงความรู้สึกว่าไม้ไม่น่าพอก็จะมืดนะครับเดี๋ยวไปตีแกะเลยแล้วกันนะเลิกจากบ้านเราเสร็จแล้วนะก็เราสามารถเราต้องฟัดแกะนะครับตัวหนึ่งโอเคเสร็จแล้วรีบมืดแล้วครับโอเคผมจำไม่ได้ว่าผมวางอะไรไว้ตรงไหนบ้างนะเราจะจุดไฟกัน
ไปก่อนไม่ค่อยมั่นใจแรกนะครับแล้วก็นะผมเมื่อกี้เราเอาผลแกะมาแล้วเนาะผลแกะมันทำเทสเนี่ยไอเบสโอเคแต่เราจะสร้างเตียงตรงไหนดีอ่ะนี่แล้วกันอันนี้จะเป็นอาหารมื้อแรกนะฮะเนื้อแกะย่างไฟก็เรามีไม้อยู่เนาะทำกล่องเก็บของสัก2อันกล่องเก็บของนี่แต่ผมเอาไว้แถวๆนี้ก็เท่าที่ผมรู้มานะฮะว่าข้างนอกเนี่ยมันจะต้องมีซัมติงแน่นอนนะครับในตอนกลางคืนนะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านของเราไปก่อนนะครับเพราะว่าเราน่าจะยังทำอะไรไม่ได้มากสักเท่าไหร่กระดูกพ่อมีแมงมุมอยู่ใกล้โอเคสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปเราจะต้องไปหาเหมืองหินไม่พอเนาะอาจจะต้องทำไปหาหินเพิ่มนะครับแล้วก็หาไม้เพิ่มด้วยแต่เรารอเช้าก่อนเดี๋ยวก็อย่างที่บอกนะครับผมสำหรับคนที่อยากจะแนะนำผมนะว่าเกมนี้มันเล่นยังไงนะครับหรือเราจะชีวิตรอดในวันต่อๆไปยังไงพิมพ์ไปได้ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากจะดูคลิปต่อๆไปนะครับผมอยากให้มีคลิป Minecraft ต่อไปเนี่ยก็พิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้พร้อมใส่ไปเลยนะครับแฮชแท็กนะฮะอยากดูคลิปต่อนะ
หรือไม่ก็พิมพ์เลยครับอยากดูคลิปต่อไปนะครับติดตามคลิปต่อไปอะไรอย่างนี้พิมพ์บอกผมมาได้นะครับผมจะได้เอาไปทําต่อได้นะโอเคสําหรับคืนแรกนี่คงไม่มีอะไรเดี๋ยวผมจะเข้านอนเลยนะครับเพราะว่าถ้าอยู่เนี่ยอาจจะต้องรออีกนานโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเรามาดูกันในคลิปต่อไปว่าในวันที่2และวันต่อๆไปผมจะใช้ชีวิตยังไงนะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกดให้ผมด้วยนะ จะได้รับชมคลิปต่อๆไปได้โดยไม่ขาดตอนนะครับผมไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ